โอเคครับดูต่อนะจากที่บอกคือว่าตัว directivity เนี่ยมันขึ้นกับตัวมุมนะมุมก็คือตัวจริงๆก็คือมุมตันนะครับหรือว่า solid angle เนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นรูป3มิติเนาะนะครับเพราะนั้นทีนี้ไอ้มุมตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือมันแบ่งออกเป็น2อย่างหลักคือกรณีที่เป็น unidirectional หรือว่าเราเรียกว่า directional ก็ได้พูดง่ายๆคือมันชี้ทิศทางในทิศทางหนึ่งเป็นหลักกับ omnidirectional คือเป็นเหมือนโดนัทนะครับทีนี้ก็มีนักวิจัยก็พยายามจะทำนะว่าเออเราจะหาค่าประมาณได้ยังไงแทนที่เราจะไปใช้การอินทิเกรลทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้เอารู้ถ้าเรารู้มุมที่มันตัดทั้ง2ด้านเนี่ยที่เป็นระนาบหลัก2ด้านเนี่ยเราสามารถหา directivity ได้เลยไหมเป็นการประมาณแล้วดูที่ว่าค่าการประมาณมันใกล้เคียงขนาดไหนแทนที่เราจะใช้การอินทิเกรตทั้งหมดนะในเชิงวิศวกรรมเนี่ยคือถ้าทำใหม่ทุกครั้งเนี่ยจะอินทิเกรตโหยุ่งยากมากถ้าเราสามารถประมาณค่าหรือเราให้อยู่ในรูปของโค้ดฟอร์มคือสมการสำเร็จรูปได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและการประมาณนั้นควรจะมีค่าที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็เป็นความพยายามนะครับนี่เรามาดูอันแรกก่อนนั่นคือว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยที่อะไรครับที่มันมีลักษณะเป็นไดเรกชันนอลนะครับพูดง่ายๆคือตรงใบลักษณะนี้เราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปทั้ง2รูปเนี่ยนะครับในกรณีทั้งสมมาตรและไม่สมมาตรคำว่าสมมาตรคือเราตัดระนาบ2ระนาบเนี้ยนะครับระนาบหลัก2ระนาบเนี้ยแล้วมุมที่มันเกิดขึ้นมันเท่ากันส่วนไม่สมมาตรคือตัด2มุมแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเราจะพบว่าทั้ง2รูปเนี้ยสิ่งนึงที่มันไม่เหมือนจริงก็คือมันไม่มีไซด์โลบหรือว่าไม่มีแบ็คโลบพูดง่ายคือมันไม่มีไมเนอร์โลบโลบอื่นๆเทียบกับเมนโลบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสมมุติอย่างนึงของการประมาณเหมือนกันว่าถ้ากรณีที่มันเป็น directivity นะครับกรณี directional เนี่ยหรือว่าที่มีแบบมีทิศทางเนี่ยเขาจะสมมุติว่าไอ้ตัว minor lobe เนี่ยน้อยมากนะครับแต่ถ้ามันเยอะเนี่ยค่าประมาณมันก็จะไม่ถูกแล้วนะครับทีนี้ท่านเป็นกรณี2มุมจะเขาจะคำนวณยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเขาก็จะประมาณไอ้โอเมก้าเนี่ยแทนที่จะอินทิเกรตตัวเนี้ยนะครับมุมต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้การประมาณเห็นไหมครับว่าเป็นเกิดจากมุมของ half power beamwidth ในระนาบที่1คูณกับ half power beamwidth ในระนาบที่2นะครับตัว subscript r เราจะเห็น subscript ที่ไหนปากกาผมอยู่ไหนเอ่ยโอเค subscript r เนี่ยหมายถึงมุมที่เป็น radian นะเอาก็คือเราแทนค่ามุมเป็น radian เข้าไปเช่นสมมุติว่ากรณีที่เป็น pi ส่วน2นะครับนี่คือมุม radian ถ้าเป็นมุมนี้แล้วตามด้วย d ความหมายคือที่เป็น degree นะ degree ซอสตัวนี้คือมุมก็คือแทนตัวเลขด้วย90นะแล้วถ้าแทนตัวนี้คือถ้ากดเครื่องเลขอันนี้ก็คือพายหรือว่า 3.14 นั่นแหละหารด้วย2นะครับนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นดีกรีก็แทนด้วย90นะครับเพราะนั้นเขาก็ประมาณหรือว่าถ้า directivity เนี่ยกรณีนะครับที่เป็น directional ซึ่งคนประมาณคือคนที่นำเสนอคือ Kaus นะเราจะเจอในหนังสือเขานะ John D. Kaus นะนำเสนอว่าเราสามารถหาค่า directivity โดยประมาณเท่ากับ4พายหารด้วยมุมที่เป็น radian คูณกันหรือถ้าเป็นมุมองศาจริงๆตัวนี้ก็คือแทนจากมุมเรเดียนก็แทนได้นะครับพายหาร180อะไรก็ว่าไปก็คือจัดขึ้นไปคือเป็น 41,253 ดีกรีอย่างเช่นเวลาเราแทนค่ากันเช่นถ้าว่ามุมระนาบที่1ได้20องศามุมระนาบที่2ได้40องศาก็จะเป็น41253หารด้วย20หารด้วย40อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนกรณีนี้ก็เป็นเรเดียนก็พายหารได้อะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้ก็วิธีการทำให้ดูว่ากรณีตัวเลขตัวนี้มันมาจากไหนก็เหมือนที่ผมบอก180หารด้วยพายเพราะพายเท่ากับ180แล้วพอยกกำลัง2ก็เพราะมีคูณกันได้2ค่าตัวนี้ก็ได้40,000ตัวนี้ออกมานะครับจะใช้อะไรก็ได้เรเดียนหรือดีกรีก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเอาสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะอย่างเช่นเราดูสเปคสายอากาศอย่างเช่นสายอากาศที่เราซื้อ data sheet เราซื้อออกมาบอกว่าเฮ้ยสายอากาศย่าน 3G นะความถี่ที่ 1.92 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยระนาบ e plane ได้เท่ากับมุม15องศาระนาบ h plane ได้มุมเท่ากับ40องศาสมมุติถามว่ามีเกณฑ์ directivity ประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถเอาตัวเลขตัวนี้จาก data sheet เอามาใส่เพื่อคำนวณหา directivity ได้นะครับเราดูว่าเอ๊ะใน data sheet เนี่ยเกณฑ์เขาบอกเท่าไหร่ถ้าเกณฑ์มันมากกว่า directivity เยอะมากๆเนี่ยนะครับหรือว่าเกณฑ์เนี่ยมันสูงกว่า directivity ที่เราคำนวณแสดงว่าไอ้ data sheet น่ะมีโอกาสผิดละหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่มันไม่สอดคล้องกันนะครับเราสามารถคำนวณในเบื้องต้นได้นะส่วนกรณีที่อย่างอื่นก็คือนอกจากตัวเขาได้นำเสนอก็จะมีผมอ่านชื่ออาจจะไม่ค่อยตรงนะอ่านว่า Thai and
เพอร์เรล่านะครับก็คือเขาใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบอริทเมติกนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวิธีการหาค่าเฉลี่ยของมุมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับในเป็นพาร์เชียลของมุมระนาบหนึ่งกับอีกพาร์เชียลอีกระนาบหนึ่งมาหากันโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยแบบอริทเมติกนะครับก็จะได้กรณีที่ต้องการหาเป็นเรเดียนก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับส่วนกรณีที่เป็นดีกรีก็เท่ากับ 22.81ถ้าเป็นดีกรีก็ได้ 72,815 นะครับหารด้วยตัวที่ออกมาเป็นยกกำลัง2นะดีกรีเรเดียนคือตรงนี้ดีกรีคือตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะว่าที่มาที่ไปยังไงนะครับอันนี้ตัวอย่างเขาทำให้ดูนะกรณีที่ U เท่ากับ B cos ก็ทำการอินทิเกรตที่กรณีอินทิเกรตโดยทั่วไปนี่คือเป็น exact solution คือใช้วิธีแบบดั้งเดิมเลยเราใช้ในการเปรียบเทียบนะครับขอบเขตก็ตามนี้ในการประมาณผมไม่ลงรายละเอียดไอ้กรณีที่เป็นคำนวณเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแยกต่างหากนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องเฉยๆแต่ว่าไม่อยากต้องการคำนวณบางคนไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยไม่อาจจะไม่ได้ใช้ในการทำแบบผ่านหรือทำข้อสอบนะครับไอ้กรณี exact exact ก็คือทำไงก็ใช้การอินทิเกรตเลย p แลบเท่ากับสลาย p แลบก็เท่ากับอินทิเกรตมุมที่เขากำหนดให้นะครับฮะนะครับแล้วก็หารแล้วก็คำนวณออกมานะครับก็อินทิเกรตตัวนี้จะได้พาย b 0นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะกรณี b 0ก็คือ normalize ไปในทิศทางก็จะได้ออกมาเป็นเลข4ออกมาคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ p lat ที่เราเจอนะมันก็จะได้เท่ากับ 6.20 dB อันนี้คือวิธีการอินทิเกรตแบบดั้งเดิมหรือว่าแบบ exact ก็คือว่าแบบแม่นตรงนะครับหรือว่าแบบคือแบบที่ถูกต้องจริงๆนะครับที่ใช้วิธีการประมาณอย่างที่ผมบอกคือเราใช้วิธีการประมาณ2อันนั่นคืออันแรกก็คือของเขาอันที่2คือไทเอเปเรล่าเพราะนั้นก่อนที่เราจะหาการประมาณได้คือเราต้องหามุมให้ได้ว่ามุม2มุมที่มันที่อยู่2ระนาบเนี่ยมันมีมุมเท่าไหร่นะครับเป็นเรเดียนก็ได้เป็นดีกรีก็ได้นะครับเราก็หามุมที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเนื่องจากมันเป็นแพทเทิร์นที่สมมาตรเพราะนั้นมุมทั้ง2ข้างมันเท่ากันในที่นี้คือถ้าเป็นดีกรีก็60องศานะครับนะก็เอามุมต่างๆเนี่ยที่ได้เนี่ยเอาไปแทนค่านะครับกรณีของเขานะครับสังเกตเป็นยกกำลัง2เพราะอะไรเพราะว่ามุมมันเท่ากันจริงๆคือ2พายหารด้วย3นะครับก็จะได้เท่ากับ 4.56 dB หรือว่าถ้าจริงๆถ้าเราดูจริงคือ4ใช่ไหมครับเกณฑ์จริงๆก็คือdirectivity คือ4หรือว่า 6. จุดเท่าไหร่นะถ้าเป็น dB 6.02 นะครับก็ค่อนข้างห่างนะครับ4กับ2เนี่ยก็คือ error ไปคือ28เปอร์เซ็นต์นะคือลบนี่หมายความว่ามันน้อยกว่าค่าจริงนะครับส่วนกรณีที่เป็นไทแอนด์เพอร์เรล่านี่ได้ 2.53 นะครับก็เออร์เลอร์ไป 36% นะครับซึ่งจะพบว่าจริงๆมันก็ยังไม่ถูกต้องนะทำไมเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเกณฑ์หรือว่า directivity เนี่ยชี้ทิศทางมันยังต่ำไปแล้วมันมีเมนโหลดพวกนี้เยอะมากตรงนี้เขาไม่ได้เอามาคำนวณด้วยไอ้พวกนี้แหละมันก็คือเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะครับมุมตัวนี้มันยังแคบไม่พอที่จะใช้ในการประเมินทั้ง2อันนะเออร์เลอร์ยังเยอะอยู่นะครับนะอันนี้คือผมเรฟเฟรนซ์ตามบาลานิสก็ในเปเปอร์อื่นๆก็น่าจะมีวิธีการประเมินที่มันใกล้เคียงกว่านี้แต่ในที่นี้ผมไม่ได้เอามาโชว์นะเอาตามที่เป็นทั่วไปก่อนละกันนะครับทีนี้กรณีที่เป็นโอมนิเดเรคชั่นแนลก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอมนิเดเรคชั่นแนลมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่มี minor lobe เยอะๆกับ minor lobe ไม่มี minor lobe จริงๆก็คือมี minor lobe น้อยนั่นแหละนะครับนะทีนี้ลองมาดูทั้ง2กรณีว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับn เนี่ยคือกรณีที่เป็น pattern ที่เป็น omnidirectional เนี่ยนะครับ pattern ที่เป็น omnidirectional นะครับตัว power pattern มันจะอยู่ในรูปของ sin ยกกำลัง nนะคือรูปไซน์นั่นแหละไซน์เซต้าอย่างที่ผมบอกคือเป็นรูปอย่างนี้นะถ้ามันก็จะมีความเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ n ยิ่ง n ยิ่งเยอะก็คือมันจะบีบไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คนที่คำนวณหาการค่าประมาณของคนออริโอมิเดเรชั่นแนลก็จะมี2คนก็คือแมคโดนัลด์นะครับกับโพซ่านะครับในการคำนวณก็ตัวเลขที่มาที่ไปเราไปอ่านได้ตามเปเปอร์นะอันนี้ผมมาจากหนังสือโพซ่ามาจากหนังสือบาลานิสเหมือนกันเขาจะเท่ากับ101หารด้วยตัวเลขพวกนี้มาจากไหนก็ต้องไปอ่านเปเปอร์ต่อนะ
ก็ใช้วิธีการคำนวณเหมือนกันเขาก็คำนวณแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่ากรณีที่ n เนี่ย n หมายถึงจำได้ไหม n คืออะไร n ก็คือรูปของสายนั่นแหละนะยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราจะพบว่ากรณีที่มันเป็น exact solution เนี่ย d ศูนย์ที่เป็นเส้นทึบเนี่ยนะครับเราจะพบว่าทั้งแมคโดนัลด์และโพซ่าเนี่ยถือว่าคำนวณเนี่ยใกล้เคียงมากนะครับแต่ว่ามันจะมี error เพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้า n มันเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดยิ่ง n เพิ่มมากขึ้นเลยรูปสายที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติรูปเนี่ยถ้าเราตัดภาพทางขวาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเลข8นี้ใช่ไหมครับแต่พอมันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยพอมันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับมันน้ำแหลมเนี่ยแทนที่มันจะเป็นรูป8รูปเดียวมันก็จะมีไซด์โลบเพิ่มมากขึ้นไอ้ตรงนี้แหละพอ n มันเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นตามนะพอไซด์โลบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการประมาณมันก็จะเออเลอร์มากขึ้นนะครับนะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่ n เป็น2นะครับใช้วิธี exact ได้ 1.5 มั้ยครับถ้าใช้ McDonald ได้ 1.48 โอ้ error น้อยมากนะครับถ้ากรณีที่โพซ่าก็จะเข้าใกล้อันนี้ error น่าจะเป็นบวกนะอันนี้ error น่าจะเป็นลบนะเขาไม่หาเปอร์เซ็นต์มาให้ดูนะที่เคียงเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาต่อจากตัว directivity คือเรื่องเกณฑ์ทีนี้ก่อนจะถึงเรื่องเกณฑ์เนี่ยเราต้องมาเรียนเรื่องของประสิทธิภาพสายอากาศนะทำไมต้องเรียนก่อนเพราะว่าจริงๆเป้าหมายเราคือเราต้องการเกณฑ์เกณฑ์มันคือเท่ากับประสิทธิภาพคูณกับ directivity เพราะนั้นก่อนที่จะพูดถึงเกณฑ์เนี่ยเราต้องพูดถึงประสิทธิภาพตัวนี้ก่อนว่ามันมีประสิทธิภาพอะไรบ้างเกณฑ์มันแบ่งเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครับ